ฉันชอบศิลปะแล้วฉันจะเอาอะไรเกี่ยวกับศิลปะมาช่วยชาติช่วยประเทศทำยังไงชาติศาสนามหากษัตริย์ฉันจะทำยังไงดีแต่ฉันชอบอิสระฉันเป็นอาร์ติสต์ทำศิลปะผมชื่อจริงมีชื่อว่าสันตินามสกุลพิเชษชัยกุลเป็นประติมากรคนเราเนี่ยมันมีความพิเศษกับทุกคนเขาเรียกว่าพรสวรรค์พรสวรรค์คือสิ่งที่ได้มาจากตั้งแต่คุณเกิดและจำความได้บางเด็กเห็นพ่อแม่ทำงานก่อนเห็นคนรอบข้างก่อนเขามีความสนใจในสิ่งนั้นที่อยู่แวดล้อมเขาเช่นเด็กชายสันติตอนนั้นเห็นแม่ตัดเย็บเสื้อผ้าเขาก็เอากรรไกรมาตัดกระดาษเล่นตัดผ้าเล่นขีดวาดอะไรบนเหมือนแม่วาดที่เส้นของผ้าก่อนตัดเป็นเสื้อผ้าฮะคุณพ่อไปโรงเรียนมาก็เขียนตัวหนังสือเขียนอะไรและพาเข้าวัดก็เห็นศิลปะจิตรกรรมฝาผนังวัดเห็นรูปปั้นพระในโบสถ์ในวัดพี่ไปเรียนกลับมามีวิชาศิลปะก็มาวาดมาปั้นดินเหนียวอยู่ที่แม่น้ำไปเก็บมาทำอะไรต่างๆเนี่ยเด็กชายสันติเนี่ยเขาเห็นไงมันก็ซึมซับรับเอาใช่ไหมทุกวันก่อนที่จะเข้าเรียนมีเข้าเสาธงประกาศเลยผมเห็นรูปที่หน้าห้องเรียนบนกระดานดำมีอะไรวะมีธงชาติมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็มีในหลวงพระราชินีอยู่ทุกวันเราจะท่องเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะก่อนจะมีชาติเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์กอบกู้เอกราชร่วมกับบรรพบุรุษแลกเนื้อแลกเลือดกว่าจะได้มาเป็นประเทศก่อนจะมาเป็นอิสรภาพก่อนที่เราจะไม่เป็นเมืองขึ้นของใครรู้ไหมลำบากเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ฟังมันมีข่าวคนใจร้ายคนไม่ดีต่อกันคนไม่รักกันคนทะเลาะกันเราเห็นเป็นเด็กเราก็เกิดความสงสัยว่าพวกนี้เป็นคนที่เรียนมาหรือเปล่าแล้วเขาได้ประกาศไหมต่อหน้าเสาธงเขาได้พูดไหมกับคุณครูเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพไหมอ้าวแล้วถ้าเขาพูดเหมือนผมทำไมเขาทำผิดอยู่แล้วทำไมเขาไม่น่ารักแล้วทำไมเขาไม่ทำเหมือนที่เขาพูดเลยอะไรเงี้ยผมก็เกิดความสงสัยในวัยเด็กผมก็ถามแล้วฉันล่ะทีเนี้ยฉันล่ะฉันชอบศิลปะแล้วฉันจะเอาอะไรเกี่ยวกับศิลปะมาช่วยชาติช่วยประเทศทำยังไงชาติศาสนามหากษัตริย์ฉันจะทำยังไงดีแต่ฉันชอบอิสระฉันเป็นอาร์ติสต์ทำศิลปะในเมื่อผมประกาศไว้ว่าเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยผมทำได้ไหมผมจะต้องรับผิดชอบคำพูดของผมวันนี้ผมมาทำสิ่งที่ผมพูดเท่านั้นเองแล้วก็จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจครอบครัวภูมิใจครูบาอาจารย์ของผมภาคภูมิใจประเทศชาติของผมภาคภูมิใจผมเกิดมาแล้วตายไม่เสียดายชีวิตเลยเรามีความรักจงรักภักดีเต็มเปี่ยมเราแสดงออกไปกับรูปปั้นของเราแล้วก็แชร์ให้คนทั้งโลกเห็นในสิ่งที่เราเห็นเราอยากจะสื่อออกไปให้คนทั้งโลกเห็นทำดีเถอะทำไปเถอะถึงไม่มีใครรู้แต่เรารู้ว่าเราทำเพื่อใครถูกไหมเชื่อเถอะทำดีได้ดีทำดีให้ถึงดีแล้วความดีจะดูแลเราจากความชั่ววันนี้ยิ้มของพ่อมาต่อฝันวันนี้ทุกคนเห็นพ่อยิ้มมีความสุขผมเห็นก็มีความสุขแล้วผมก็จะไม่หยุดทำดีต่อไปผมอยากประกาศณเดี๋ยวนี้เลยในรายการนี้ก็ได้ว่าผมจะปั้นพ่อเพื่อมอบให้77จังหวัดโดยไม่คิดสิ่งใดผมอยากจะให้ขอบคุณทุกที่ที่พ่อเสด็จไปทุกจังหวัดที่พ่อไปและคนไทยทั้งชาติจะมีรูปปั้นพ่อยิ้มอยู่ทุกจังหวัดแล้วทุกคนก็ได้มีความสุขเพื่อนึกถึงพ่อเวลามาเห็นพ่อยิ้มให้ยิ้มของพ่อก็ไปต่อฝันพวกเราอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมจะทำต่อไป